รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเพลงหลอนมาแต่ไกลเลยคือยังไม่ได้เริ่มเกมเลยอ่ะวันนี้ฮะอยู่กับ Dota ตลอดนะฮะแต่ไม่ได้ทำเป็นโจทย์ให้ทุกคนนะฮะเพราะว่าเล่นมาอยู่ประมาณ2วันนะฮะเพิ่งจะได้คลิปนี่แหละเมื่อเช้าก็เลยทำโจทย์ให้ไม่ทันนะก็เลยไม่มีโจทย์นะครับอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราเอาโอ๊กกระเบจ่ายฮะไปสังเวยก่อนแล้วบัตรซิกเกอร์จะโตขึ้นมานะพร้อมกับมีสตอมครับและในรอบนี้ฮะเจอกับธาตุพื้นฐานฮะมีปีศาจตัวหนึ่งนะครับเป็น Queen of Pets แล้วก็ดูเหมือนว่าโอ๊กกระเบจ่ายของเราเนี่ยจะไม่ได้สังเวยฮะไทนี่ไปตีเลเซอร์ก็ตีอยู่นิดหน่อยแต่ Queen of Pets เนี่ยตีอยู่กับบัตรซิกเกอร์ฮะทำให้โอ้โหไม่ได้สังเวยไม่ได้ดาเมจเลยตอนนี้ครับบัตรซิกเกอร์ก็ใกล้จะตายเลยครับดูดเลือดขึ้นมานิดนึงโอ๊กกระเบจ่ายก็ยังไม่ตายฮะเรียบร้อยฮะตายสักทีแต่ก็ช้าไปแล้วครับบัตรซิกเกอร์นี่ใกล้จะตายแล้วฮะดูเหมือนว่ายังไหวอยู่หูเกือบตายอ่ะกี๊ดเมื่อกี้ผมหาหมวกก็แคปก่อนนะฮะไม่มีฮะวันนี้ก็คงไม่ได้เห็นบัตรซิกเกอร์นะฮะซึ่งในทีมของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปทางเวทได้นะฮะเนี่ยครับขาดอีกตัวหนึ่งก็ได้เวทแล้วเพราะงั้นนะฮะเลยเอาเม็ดมานามาและลีเจียนก็มาฮะเวทของเราอีกตัวหนึ่งที่วางแผนไว้ก็ล่มเลยโอ้โหเดี๋ยวดึงตัวมาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคฮะรอบนี้ฮะเจอกับบัตรซิกเกอร์ฮะมีผสานซัมมอนเนอร์แล้วซัมมอนเนอร์ของเขาฮะอัพวอร์เดนเป็น2ดาวแล้วครับไม่มีแท้งฮะแต่ฝั่งเรานี่ก็ดูเหมือนว่าจะตีไม่เข้าเหมือนกันนะโอ๊กกระเบจ่ายน่าจะเป็นตัวสังเวยที่ทำงานนะฮะในรอบนี้ครับเรียบร้อยฮะบัตรซิกเกอร์โตขึ้นมาแต่ฝั่งเขาก็มีบัตรซิกเกอร์ฮะทำให้ตัวที่มี HP น้อยๆของเราก็ตายไปเช่นกันและก็แพ้ไปฮะเรียกได้ว่าตั้งใจจะเล่นอะไรก็ไม่เคยได้เล่นเลยนะฮะไปนี่ก่อนแล้วกันครับประสานดุอิดเอาดาวมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มฟรีกันอ่ะแบทไรเดอร์ฮะ2ดาวบัตรทิกเกอร์ขายทิ้งเอาแบทไรเดอร์อ่ะChaos Knightก็มาอ่ะสงสัยจะเข้าทีมอัศวิน Legion อีกแล้วนะฮะวันนี้แต่ตังยังไม่พอดึงChaos Knightฮะเดี๋ยวผมขาย Weaver กับ Down Ranger ไปก็น่าจะพอใช้ได้อยู่อ่ะมาดูกันในรอบนี้ดีกว่าฮะเจอกับผสานป่าเถื่อนที่มีทัส2ดาวฮะรอบนี้ฝั่งเราก็เป็นแม็กนัทฮะขึ้นมาเป็น2ดาวจากผสานด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสู้ทัสไม่ได้ฮะแล้วก็แพ้ไปครับไม่มีตัวตีเท่าไหร่จริงๆก็อยากได้ Nature Prophet นะฮะเอามาใช้ต้นเกมแต่ถ้าไม่เล่น Summoner ก็ไม่ดึงดีกว่าเนาะโอเคฮะโอ้โหแบทไรเดอร์มาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปทีมนี้ก่อนลีเจียนปีศาจมีอัศวินครับรอบนี้ฮะเจอกับบัตรซิกเกอร์ฮะสุ่มฟรีกันก่อนครับตอนนี้ก็เคลียร์ตัวเรียบร้อยหมดแล้วฮะน่าจะเล่นทีมนี่แหละแต่รอบนี้ครับบัตรซิกเกอร์ของเขานี่2ดาวแล้วนะฮะแต่ไม่มีตัวสังเวยนะครับอาจจะหยิบมาใช้ต้นเกมเนาะและลีเจนของเราก็เปิดดูเอลไปครับเรียบร้อยฮะได้มา1บัฟและก็ตายไปด้วยน้ำมือของบัตรซิกเกอร์ฮะแต่ฝั่งเราเนี่ยยังมีChaos Knightอยู่ครับสตันทีหนึ่งฮะแล้วก็ตีโอเคฮะมันก็พอยื้อได้อยู่และก็เรียบร้อยครับชนะไปในรอบนี้ฮะเดี๋ยวผมหาไอเทมให้ลีเจียนก่อนครับไม่มีหยิบมีดบลิงไปก็บ้าแล้วฮะเขาไปเปิดดูเอลก่อนก็ตายเนาะก็คงจะเอาเป็นนี่แล้วกันนะฮะดาก้อนแลนซ์ฮะตรงนี้เอามาเพิ่มระยะการยิงนะครับให้แบทไรเดอร์แบบยิงฟรีจากมุมๆเลยฮะไม่ก็เนี่ยฮะลูน่าเอามาใช้ก็พอใช้ได้นะแต่ลูน่าเล่นความเร็วดีกว่าฮะตอนนี้เดี๋ยวเคลียร์ตัวไปทางอัศวินแล้วก็อาจจะดองปีศาจไว้ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่ามาครับรอบนี้ฮะเจอกับผสานป่าเถื่อนฮะก็มีลูน่าเหมือนกันนะฮะแล้วก็2ดาว2ตัวแนวหน้าแน่นอนครับสู้ไม่ได้แน่ๆฮะโอ้โหตีก็ไม่เข้าดาเมจก็ไม่ค่อยจะมีดูเอลไปก็ไม่ได้ด้วยฮะแพ้ไปครับพออยากเล่นเวทตัวเวทก็ไม่ออกพอจะเล่นอัศวินก็ไม่มาอ่ะเอามาเป็นนี่แล้วกันฮะตอนนี้แบบเล่นยากมากเลยยืนไม่ไหวอ่ะChaos Knightก็ไม่2ดาวลีเจียนก็1ดาวอ่ะแบทไรเดอร์ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะฮะมาอีกแล้วครับบัตรซิกเกอร์ฮะวันนี้แบบบัตรซิกเกอร์ชุมจริงๆเป็นเลเวล5แล้วด้วยครับเรายัง3อยู่เลยฮะไม่รู้เขารีบไปไหนนะแต่ก็มีแต่ตัว1ดาวนะฮะทำให้ต้นเกมเนี่ยเราอาจจะแพ้แต่ถ้าเราทำตัว2ดาว3ดาวได้เยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพลิกเกมได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นแล้วต้นเกมไม่ต้องรีบเร่งเลเวลก็ได้นะอย่างน้อยครับทำตัวให้มัน2ดาวก่อนเนาะค่อยลงเลเวลน่าจะดีกว่ารอบนี้ก็แพ้ไปฮะสู้ไม่ได้มากันที่รอบที่7ฮะนึกว่ารอบที่8นี่รีบเอาวิจ็อกเตอร์ลงไปเลยนะจะทำประสานโทรแล้วก็ชาโดว์ดิมอน2ดาวไม่เอาไม่เล่นวันนี้น่าจะไปปีศาจไม่เยอะฮะวอลล็อกก็ไม่เล่นฮะอาจจะไปแค่เดิมๆเอาอัศวินเป็นหลักนะฮะแล้วก็อาจจะไปโทรหรือไปทางไหนก็เดี๋ยวดูอีกทีฮะว่าตัวมาแนวไหนและตอนนี้ฮะได้ลีเจียนมาอีกตัวครับผมจะสุ่มให้มัน2ดาวไปก่อนนะไม่งั้นนี่ถ้าลงเวลไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี แต่วันนี้เนี่ยก็มีแอสซัสซินนะครับถ้าแอสซัสซินมีผสานวอยเมื่อไหร่ฮะก็จะทำให้อัศวินของเราก็ยืนยากละเพราะงั้นครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีฮะตอนนี้ก็ลงมาแค่3ตัวสำหรับฝั่งเราแบทไรเดอร์ก็ตายไปแล้วฮะลีเจนของเราก็ไม่ได้ดูเอลฮะแล้วก็แพ้ไปครับรอบที่8แล้วฮะตอนนี้วิสด็อกเตอร์ตัวหนึ่งสุ่มกันก่อนหา2ดาวนี่ก่อนฮะได้มาแล้วฮะลีเจน2ดาววิสด็อกเตอร์ลงไป2ดาวด้วยเช่นกันนะฮะโอเคครับรอบนี้ฮะเจอกับกำยำฮันเตอร์ครับมีวิจิลัน2ดาวเขาแบบว่ายกทีมเลยนะฮะแล้วก็ตัวยืนก็มีเป็นบิสตันแบ็คส่วนฝั่งเราก็ไม่มีอะไรเลยฮะยืนก็ไม่ค่อยไหวลีเจนก็ไม่มีดาเมจฮะเพราะว่าไม่มีไอเทมแต่ก็โอเคฮะเก็บสแต็กมาได้แล้วก็แพ้ไปส่วนไอเทมรอบนี้ครับมันไม่มีไอเทมที่แบบว่าได้ความเร็วในการโจมตีนะในเทียร์2เพราะงั้นนะฮะผมเอาแวนการ์ดมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเทียร์3ฮะหรือไอเทมระดับสีฟ้าเนี่ยเราจะหาพวกซินเรเอตหรือไม่ก็แฮนด์ออฟไปดัตก็ได้โอเคครับลีเจียนมาอีกตัวฮะผมอยากให้ Chaos Knight ไป2ดาวเหลือเกินนะเดี๋ยวลองสุ่มกันหน่อยแล้วกันนะฮะส่วนวอลล็อกคงไม่เล่นฮะโทอาจจะไปแบบฟูลแล้วก็โอมนีไนท์มาฮะเอาลงเป็นตัวต่อไปมาช่วยแทงแล้วก็ทำประสานมนุษย์ได้เช่นกันนะฮะครับรอบนี้ฮะเจอกับกำยำครับ2ดาวบานเบิร์ดสแนปไฟก็2ตัวฮะมาแจกบัฟแน่นอนฮะสำหรับฝั่งเราซึ่งแจกบัฟไม่พอนะมันก็จะแจกยอดคิวไปด้วยฮะแล้วก็เรียบร้อยได้มาแต่ก็ต้องตายไปอยู่ดีครับโอเคฮะแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับที่เหลือก็สู้ไม่ไหวฮะดาเมจไม่มีฮิลก็ไม่มีก็แพ้ไปฮะอันเดอร์ลอร์ดก็ต้องเป็นอาร์เนซิสอยู่แล้วฮะเอามาสร้างปีศาจเพิ่มเติมจากมินเนี่ยนของอาร์เนซิสนะแล้วอาร์เนซิสรอบนี้ก็มาเป็นสายฮิลด้วยฮะก็ช่วยยื้อได้นิดหน่อยดูฮะวอลล็อกนี่โผล่มาแบบบานเบอร์แล้วก็ไม่เอาไม่เล่นยังครับยังโผล่มาอีกฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆอะลูน่าฮะ2ดาวเดี๋ยวลงเวลไปนิดหนึ่งแล้วกันนะรอบต่อไปก็อาจจะเอาลูน่าฮะลงไปช่วยดาเมจไม่งั้นนี่ยืนไม่ได้จริงๆอะรอบนี้เจอกับซัมเมอร์มี Legion Commander กับผสานนักรบเคลือบเกตงงเลยฮะ Legion มาเป็น Summoner ซึ่งถามว่า Legion จะได้บัฟจาก Summoner ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าตัวไหนได้บัฟจะเห็นว่าลูกของเวนอมเนี่ยจะมีแดงๆแต่ Legion ของเขาฮะไม่มีนั่นก็เท่ากับว่าทำ Summoner คู่กับ Legion อาจจะไม่คุ้มนะแต่ถ้าไปป่าเถื่อนก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมฮะสู้ไม่ไหวครับเพราะว่าไม่มีดาเมจไม่มีตัวยืนไม่มีอะไรเลยฮะดูสิครับChaos Knightก็ไม่มีคนเล่นนะฮะวันนี้อัศวินก็มีแค่ผมเล่นอ่ะไปครับลูน่าเอามาช่วยดาเมจนะฮะแล้วผมคิดว่าไปทาง4ไนท์ก็ดีนะฮะไปก่อนเอามายืนก่อนแล้วเดี๋ยวให้ลูน่าเนี่ยใส่มาเป็นดาร์กอนแลนด์นะฮะตรงนี้ก็ทำให้ลูน่ายิงฟรีจากมุมขอบตรงนี้ฮะมาครับรอบนี้ฮะเจอกับบัสซิเกอร์ฮะมีผสานแอสซิสตัวสังเวยก็มี2ตัวฮะเอากระเมจใจกับวอลล็อกโดดกันมาเพียบเลยฮะแต่ลูน่าก็ยังฟรีอยู่นะครับไม่ได้เดินตามเพื่อนเพราะว่าใส่ดาร์กอนแลนด์นะฮะซึ่งมันก็ดีแหละแต่ถ้าโดนตีเมื่อไหร่ฮะมันก็จะทำให้ลูน่าเนี่ยเจ็บหนักเลยเพราะไม่มีเกาะสวินรอบนี้ครับดูเอลก็ชนะไปฮะต่อด้วยเอากระเมจใจฮะแล้วก็ชนะไปแล้วครับโอเคฮะเล่น4ไนท์ไปก่อนนะอาบาดอนมาฮะแต่Chaos Knightนี่ไม่เห็นวี่แววเลยนะครับเนี่ยผมว่าผมไม่สุ่มแล้วเดี๋ยวผมจะเอาโทรลงไปนะให้ลูน่าตีเร็วขึ้นแล้วก็ลีเจียนก็ตีเร็วขึ้นด้วยเช่นกันเดี๋ยวครับรอบนี้ฮะเจอกับเวทฮะมีประสานทับขึ้นฐานอีนิกมาก็มานะฮะบอกเลยว่าอัศวินแพ้อีนิกมามากๆเลยนะและลีเจียนของเราโดนโยนเข้ามาในรูโอ้โหตัวติดแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ฮะสตอมเข้ามาหาแล้วก็เปิดดูเอลเรียบร้อยฮะสตอมตายแต่ก็ตัวติดแล้วฮะออกไปไหนไม่ได้เลยครับเสียไปเลยฮะทั้งตัวตีตัวแทงและโกเลมก็ลงมาครับรอแต่ว่าลูน่าตายเมื่อไหร่ก็จะได้ออกเนี่ยแหละฮะช้าเหลือเกินและก็ไม่ทันแล้วลูกแพ้ไปลูกแพ้ไปนิดหน่อยฮะแพ้ไมเดนตัวเดียวโดนแข็งโอ้โหใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเราเนี่ยมาครับเดี๋ยวหาไอเทมให้ลีเจียนก่อนละกันนะฮะโอ้โหเร็วขอเร็วมาแล้วฮะซินเวอร์เอทและลีเจียนก็ต้องเน้นเร็วนะฮะเพราะว่าเวลาดูเอลจะได้ค่าแบบรวดเร็วซึ่งดาเมจก็มีอยู่แล้วนะจากผสานปีศาจนะฮะแล้วพอได้บัฟมาเยอะๆเนี่ยลีเจียนก็จะตีแรงเองไม่ต้องทำอะไรมากมายฮะแค่เน้นเร็วเข้าไปเก็บบัฟให้ได้เยอะๆในตอนต้นเกมนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอสุ่มฟรีกันหน่อยโอ้โหลูน่า2ดาว2ตัวแต่ก็ไม่มีเวลาสุ่มหาเยอะแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ทีมของเราเนี่ยแนวหน้าเปราะบางมากเลยเพราะว่ามีแต่ตัว1ดาวนะทั้งออมนีไนท์ทั้งChaos Knightฮะ ครับรอบนี้ฮะเจอกับแอสซัสซินบังกรบอกเลยว่าตั้งแต่ขึ้นบิ๊กบอสมาเนี่ยก็เล่นยากขึ้นเยอะเลยนะโดนแก้บ่อยมากๆนะฮะและในรอบนี้ครับสนามไฟก็พ่นไฟได้ฮะทำให้ลูน่าโดนดาเมจครับและดาเมจของเราก็จะตายไปฮะเรียบร้อยครับโอ้โหสู้ไม่ได้มาดูลีเจียนกันบ้างฮะตอนนี้ก็ดูเอลชนะไปครับแต่ก็เหลือบานเบอร์แบบนี้ฮะน่าจะเก็บไม่ไหวแน่นอนครับรอบนี้ก็แพ้ไปฮะมาแล้วครับอาบาดอนฮะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขอปั่นเวลเอาอาบาดอนไปช่วยแทงก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ไหวละส่วนแบทไรเดอร์ฮะต้องเอาไปสร้างเกาะให้กับลูน่านะฮะตอนแรกนี่ก็คือกะไม่ให้ลูน่าเนี่ยมีเกาะแล้วก็ยิงฟรีด้านหลังนะฮะแต่มันไม่ไหวแล้วฮะเจอแอสซิดแบบนี้ก็ต้องสร้างเกาะกันหน่อยมาครับรอบนี้ฮะเจอกับเวทเวทามีสารธาตุพื้นฐานครับมาดูนะว่าจะต้องทำเคลือบเกล็ดไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอัศวินก็มีกันเวทในตัวนะฮะถ้าไหวก็อาจจะไม่ต้องทำในตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าสตอมของเขาฮะใส่มา2ตัวฮะเวทยังขั้น1อยู่นะมีเจนของเราก็เก็บสแต็กไปได้นะแต่ก็ตายไปครับยังสู้ไม่ไหวนะฮะโกเลมก็ลงมาช่วยฮะส่วนลูน่าของเราตอนนี้ไม่มีเกราะของภาษาไนท์แล้วนะฮะไอดอลลอนก็มาโจมตีลูน่าและก็แพ้ไปในรอบนี้ฮะสู้ยังไม่ไหวนะครับมาต่อครับรีบลงเลเวลฮะมีเนโครอยู่ตัวหนึ่งฮะเจอมาแล้วก็อาจจะลงเป็นตัวต่อไปทำภาษาวอลล็อกกับคิวเลอร์นะแล้วรอบนี้ก็เจอกับกำยำฮะโอ้โหกำยำมังกรนะไฟ3ดาวแล้วฮะไม่แน่ใจต้องทำวอยแก้หรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันลองดูกันฮะซึ่งตอนนี้ไฟของสแนปไฟก็มาเต็มเลยฮะเรียบร้อยครับสู้อย่างไม่ไหวก็แพ้ไปอยู่ดีต้องลงเนโครแล้วฮะจังหวะนี้ครับไปฮะเพิ่มมาอีก2ภาษาทำให้ลีเจียนเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นนะแล้วก็มีเลือดเยอะขึ้นเพราะว่าภาษาแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะมีผลกับภาษาที่แอคทีฟด้วยนะฮะยิ่งมีเยอะก็ยิ่งได้บัฟเยอะแต่ก็จะแย่หน่อยๆฮะถ้าเจอกับฮันเตอร์แล้วก็มีไร้หัวใจหนักสุดก็ภาษาวิจิแลนต์เนี่ยแหละฮะถ้าลีเจียนดูเอลเมื่อไหร่ครับมันจะมาลมตีเนี่ยแหละฮะโอ้โหเกือบตายไปครับเก็บวีเวอร์กันต่อครับ2ทีเกือบตายเหมือนกันฮะวีเวอร์แล้วก็โอ้โหไม่ทันแล้วฮะบัฟปีศาจหมดแล้วฝั่งเขาก็ดูเหมือนว่าจะได้ตัว Legion Commander ไปครับโอ้โหโกเลมก็ลงมาช่วยแต่เขาเอาตัวเก่งของเราไปแล้วครับแล้วก็ดูเอลเรียบร้อยเลยฮะ HP นี่หายหวบเลยครับ Bat Rider ก็ตายครับโอเคฮะเหลือ Legion ตัวสุดท้ายชนะไปครับเกือบแพ้เดี๋ยวเอาไอเทมให้ลูน่าสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นหน้ากากแมสเน็ตรู้สึกว่าเธอยังไม่มีไอเทมเลยใช้ดาก้อนแลนซ์นี่ก็แค่เพิ่มระยะกับดาเมจนิดหน่อยฮะไม่คุ้มโอเคฮะอมลีไนท์2ดาวแล้วครับมีตัวยืนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งรอบนี้เจอกับ Legion Summoner ฮะโอ้เล่นจริงจังนะเนี่ย Legion แต่ดูจากแต้มแล้วก็หนักกว่าเรานะสำหรับฝั่งเขานะฮะเพราะว่า Legion มันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะปีศาจก็ไม่มีแต่เขาก็มาดูเอลสาย Chaos Knight ฮะได้ไปครับชีวิต Chaos Knight น่าสงสารมากฮะตอนนี้คือแบบไม่มีแววขึ้น2ดาวเลยนะฮะแล้วแนวหน้าของเราก็หายไปหมดแล้วฮะตอนนี้รับบทหนักมากเลยฮะลูน่าโดนตีหนักหน่วงแล้วมาพลิกอีกเกมก็เนี่ยฮะโกเลมลงมาครับโอเคฮะรอบนี้ชนะไปครับมาแล้วเหรอคอสไนท์ฮะกว่าจะมาแต่ละตัวลูน่าของเราก็ดูเหมือนว่าจะมีลุ้นขึ้น3ดาวเหมือนกันนะฮะแต่ก็ยากหน่อยเพราะว่าเลเวลสูงโอกาสเจอมันก็ต่ำลงเรื่อยๆรอบนี้ครับเจอกับแอสซัสซินฮะมีภาษาเทียมโหดแล้วก็บัตซีเกอร์เป็นแอสซัสซินขั้น1นะฮะแล้วก็น่าจะเน้นดาเมจไปที่บัตซีเกอร์และบัตซีเกอร์ตอนนี้ก็ตายไปก่อนเลยทำให้โอเกอร์เบอร์ใจฮะโตขึ้นมาครับโอเกอร์เบอร์ใจมีภาษาเทียมโหดนะฮะก็ลดดาเมจได้นิดหน่อยแต่ก็ตายอยู่ดีครับฮะลีเจนของเราก็ทำหน้าที่แบกไปในตอนนี้นะส่วนลูน่าฮะก็ได้เรื่อยๆแต่ก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันฮะดูดเลือดกลับคืนมาไม่ทันซึ่งก็ได้เกาะไนท์เนี่ยฮะลดดาเมจแล้วก็ดูดเลือดโดยใช้แมสเน็ตฮะโอเคฮะเอานีไนท์ฮิลขึ้นมาและลีเจนของเราก็ตายแล้วครับซึ่งในรอบนี้ฮะก็เกือบแย่ไปเหมือนกันนะฮะโอเคฮะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะสำหรับทีมรอแค่เคออนไนฮะ2ดาวว้าวมาแล้วฮะพูดถึงก็มาเลย2ดาวโอเคครับสบายขึ้นมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเอาแวนการ์ดให้ฮะจะได้ตายยากหน่อยดึงนะครับมาดูฮะเจอกับเวทสปิริตครับโดนปิดบนนัดติดตัวหรือเปล่าฮะโอ้โหใส่วอยสปิริตมา2ตัวและสตอมฮะ3ดาวแล้วต้องดูว่าจะได้เดลต้าสแลมไหมนะฮะตอนนี้ก็เปิดดูเอลไปฮะสีเขียวตายไปสีฟ้าไม่ทันแล้วฮะบัฟปีศาจหมดแล้วทำให้เดลต้าสแลมเนี่ยทำงานครับแต่ก็โดนไปไม่เยอะนะฮะโอเครอดอยู่แล้วดูแบทไรเดอร์ฮะยิงสบายเลยฮะอยู่ในมุมแบบนี้ครับโอเลมก็ลงมาสตันลงมาช่วยฮะทำให้รอบนี้ครับก็ชนะไปตอนนี้ก็ถึงคิวของอาบาดอนนะที่จะลงเป็นตัวต่อไปครับไปเลยได้ภาษาร้ายหัวใจมาอีกขั้นหนึ่งและทำให้ลีเจนฮะโหดขึ้นอีกนิดหนึ่ง เรามาดูนะครับว่าจะสู้กับฮันเตอร์วิจิแลนต์ที่มีร้ายหัวใจได้ไหมรู้สึกว่าจะมีอย่างละหนึ่งขั้นเท่านั้นเองนะฮะก็ลงตัวมาแค่6ตัวนะอาจจะสุ่มหาตัวอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้ลีเจนก็ดูเอลชนะไปฮะแล้วไปต่อกันที่วินแลนเจอร์ฮะใส่มาเป็นปอกแขนม่วงฮะเพิ่มดาเมจนะครับแต่ก็เรียบร้อยไปเหมือนกันฮะลีเจนเราก็ได้รับผลฮิวมาและก็ไม่ตายชนะไปในรอบนี้ครับเดี๋ยวหาไอเทมให้กับ Chaos Knight ก่อนนะฮะตอนนี้ Chaos Knight ใส่แค่ Vanguard ซึ่ง Chaos Knight เนี่ยก็ใส่เป็นไอเทมตีเร็วเอามาคล้ายๆกับ Legion ก็ได้ฮะแล้วก็มาเป็น Butterfly ฮะให้ Legion ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเอา Silhouette ฮะให้กับ Chaos Knight ไปได้เลือดด้วยนะฮะแล้วก็ได้ปิดบนนัดติดตัวลูน่ามาอีกตัวฮะใกล้จะ3ดาวแล้วฮะส่วน Legion ของเราก็2ดาว2ตัวยังไม่หวังอะไรมากนะฮะเมื่อกี้เจอกับ Hunter Vigilant ฮะนี่ก็ Hunter Vigilant อีกทีมหนึ่งนะฮะมี2ทีมและทีมนี้เนี่ยมีประสานโทด้วยฮะตีเร็วที่น่ากลัวก็คือถ้า Legion Duel เนี่ยมันจะโดน Vigilant เก็บฮะทำให้เราอาจจะไม่ได้บัฟนั่นและก็ Duel แล้วครับเรียบร้อยฮะได้มาโหอย่างรวดเร็วเลยฮะและนี่ก็เป็นปัญหาเมื่อเจอทีม Anesis นะฮะทำให้ Legion ของเราฮะโดนขโมยไปครับและก็ดันไปขโมยตัวเก่งซะด้วยฮะโอ้เกมพลิกเลยฮะแบบนี้ครับลูน่าก็ไม่มีเกาะของประสานไนท์แล้วนะฮะเรียบร้อยครับแพ้ไปเลยปั้นลีเจียนมาอย่างโหดแล้วก็แพ้ด้วยน้ำมือของลีเจียนแต่เดี๋ยวเราแก้เกมกันนิดนึงนะเราสามารถย้ายตัวไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับที่ลีเจียนเนี่ยโดนขโมยตัวไปเพราะว่าลีเจียนอยู่ใกล้กับอเนซิสมากที่สุดแต่ถ้าเราเอาลีเจียนเนี่ยไปไว้ไกลๆหน่อยโดยการไปไว้ทางขวาสุดเนี่ยฮะก็จะทำให้ลีเจียนอาจจะไม่ได้โดนขโมยไปแต่จะเป็นตัวอื่นแทนมาลองดูฮะว่าจะเวิร์กไหมนะรอบนี้ก็ Hunter Vigilant ฮะแต่เจอกับ Eno ฮะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เมื่อกี้นี่เจอ Anesis นะก็โดนขโมยตัวไปแพ้เลยแล้วเมื่ออยู่ใกล้ๆแบบนี้ฮะมาดูฮะว่าจะไหวไหมครับตอนนี้ก็ Duel ฮะหายไปอย่างรวดเร็วครับอัลบาดอนก็สร้างเกราะป้องกันให้ฮะลดดาเมจได้นิดหน่อยแล้วก็ได้รับผลฮีลของ Necro ทำให้เลือดกลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในรอบนี้ก็ชนะไปครับมาแล้วอัลบาดอนฮะ2ดาวครับโอเคตอนนี้ฮะแผนของผมก็คือไปทางฟูลไนท์นะฮะแล้วก็อาจจะไปทางมังกรถ้าดาร์กอนไนท์มาผมก็เลยดองตัวไวเปอร์ไว้นะฮะแล้วก็ถ้าไม่เจอดาร์กอนไนท์เราจะลงสเวนไปแทนรอบนี้เจอกับแอสซัสซินกำยำมังกรฮะถ้าเขายังไม่วอยครับผมว่าน่าจะไหวอยู่และแอสซัสซินของเขาฮะตอนนี้ก็ฟูลแล้วด้วยมารอดูกันครับว่าจะไหวไหมฮะตอนนี้ก็มีไวเปอร์ฮะโดดมากลางวงฮะแล้วก็ลุมกระหน่ำเรียบร้อยฮะไวเปอร์ตายไปดูเอลแล้วฮะใส่แอคเรียบร้อยไปเหมือนกันฮะไม่ต้องสับหัวต่อกันที่จุนสายซับฮะแล้วก็ตายไปครับโอเคฮะยังไหวอยู่ถ้าไม่วอยนะก็ยังพอสู้ได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ชนะไปในรอบนี้ครับมาในรอบที่24ครับไปดีกว่าครับเลเวล9เลยฮะผมอยากไปทางฟูลไนท์เลยเลทเกมนี้จะเป็นทางของเรานะถ้าไม่มีทีมวอยหรือไร้หัวใจรอบนี้เจอกับกำยำมังกรฮะดูซิว่าจะไหวไหมครับก็มีแต่กำยำมังกรนะมีแต่เลือดฮะแต่ก็เยอะน่าดูเลยน้ำปลาย3ดาวฮะมีไฟมาก็เจ็บแน่นอนฮะแล้วก็เริ่มแล้วครับโอ้โหใส่รีคูดาวมาด้วยฮะยิงมาได้2ปืนแล้วก็สตาร์ทไปเรียบร้อยเลยส่วนลีเจนฮะก็เปิดดูเอลไปเลยครับภาษาปีศาจนี่ทำเป็นเพียวดาเมจนะฮะบางทีอาจจะไม่ต้องคำวอยก็ได้นะถ้ายืนไหวครับเพราะเคออนไนนี่ก็เป็นปีศาจฮะดาเมจก็ดีอยู่และเคออนไนใช้สกิลบ่อยกว่าลีเจนฮะอาจจะมาแก้ทางโดยใช้เคออนไนเนี่ยแหละฮะแต่ลีเจนก็เป็นตัวแบกที่อันดับ1อยู่ในตอนนี้นะฮะลองลงมาก็ลูน่ายิงฟรีด้านหลังโอ้มูนชาร์ดบัตเทิลไฟฮะอยากได้มูนชาร์ดแต่เอาหน้ากากดูดเลือดดีกว่าฮะเอามากระจายออร่าดูดเลือดนะแล้วฝั่งเรามีฮิลเลอร์ด้วยทำให้เวลาดูดเลือดเนี่ยก็อาจจะแรงขึ้นด้วยนะครับตัวไม่มาฮะหาดาร์กอนไนท์ยังไม่เจอครับก็ลงเวลไปก่อนนะให้10แล้วเดี๋ยวค่อยสุ่มหาทีเดียวฮะรอบนี้เจอกับกำยำฮันเตอร์วิจิแลนต์นะครับกำยำเก็บไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้เก็บตั้งแต่ต้นเกมเหมือนทีมหนึ่งส่วนวิสแบ็ก3ดาวฮะโดนดูเอลเก็บตายไปฮะแล้วก็เรียบร้อยครับวินเลนเจอร์3ดาวก็ไม่น่าช่วยอะไรนะฮะมากันต่อกับกำยำมังกรครับเราอาจจะเลือดน้อยกว่านะแต่ก็มีฮิลจากเนโคฮะฮิลเรื่อยๆและนี่ก็คือกองทัพวิสเทิลแบ็กฮะโอ้โหเต็มไปหมดเลย3ดาวก็3ตัวยังจะมีไฟของสแนปไฟอีกนะฮะตอนนี้ก็มาแล้วครับโอ้โหมาลัวๆเลยใส่รีคูดาวไปด้วยฮะตอนนี้สตาร์ทอยู่แล้วก็ปล่อยมาอีกรอบนึงครับแต่ฝั่งเรานี่ก็ได้เนโคฮะช่วยฮิลครับก็ทำให้ยืนได้นานหน่อยส่วนอเนซิสฮะก็มีฮิลเหมือนกันนะฮะรวมทั้งเรามีภาษาฮิลเลอร์ด้วยฮะทำให้ฮิลแรงขึ้นซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะถ้ามีแต่กำยำมังกรฮะมีแต่เลือดแบบนี้ก็ชนะไปนะครับ นั่นไงครับแอสซัสซินฮะมีวอยแล้วตอนนี้ก็จะหนักหน่วงขึ้นละทำให้เกราะอัศวินฮะบางทีมันก็อาจจะไร้ผลเลยนะฮะก็ต้องรอดูฮะว่าจะไหวไหมนะครับเฟสเลดวอยฮะกลางโคโนมาโอเคฮะดีไม่โดนลีเจนนะแต่ลีเจนของเราก็ไม่ได้ใช้สกิลสักทีฮะโอ้โหได้ใช้ทีก็ตายเลยเป็นการสับครั้งสุดท้ายก่อนตายนะฮะและจะเห็นได้ว่าภาษาวอยเนี่ยมีปัญหากับเรามากเลยฮะฝั่งเรานี่หายไปเพียบเลยเพราะว่าตอนนี้ฮะเกราะไนท์บีก็เหมือนไม่มีฮะเมื่อเจอกับภาษาวอยแต่ในรอบนี้ครับก็ยังพอสู้ได้อยู่นะฮะแต่ถ้าต่อไปเนี่ยเราไม่ทำอะไรสักอย่างฮะอาจจะแพ้ก็ได้และในตอนนี้ก็3ทีมสุดท้ายฮะเหลือแค่แอสซินวอยกับกำยำมังกรฮะทีมเรานี้น่าจะติดปัญหากับแอสซินวอยเนี่ยแหละฮะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งและในตอนนี้ครับผมก็ไปเวล10ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มสุ่มหาตัวแล้วเดี๋ยวลงลูน่าไป2ตัวก่อนจะเอาลีเจียนไป2ตัวก็กลัวว่าจะใบ้กันเองนะฮะเพราะงั้นแล้วไม่โลภดีกว่านะครับมาสุ่มกันเรียบร้อยครับดาก้อนไนท์มาแล้วฮะสเวนบายบายและภาษามังกรฮะก็มีผลกับลีเจียนตรงที่ว่าพอลีเจียนดูเอลชนะเนี่ยจะได้เลือดกลับคืนมานะฮะจำนวน 30% ของแม็กเฮดพีก็ช่วยให้ลีเจียนเนี่ยอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับและตอนนี้ฮะก็เจอกับกำยำมังกรฮะส่วนทัวร์หลอดอาจจะเอามาเปลี่ยนกับวิสด็อกเตอร์ก็ได้นะแต่ใจจริงก็ไม่อยากเปลี่ยนฮะรอดูกันก่อนแล้วกันและในรอบนี้ฮะจะเห็นว่ากำยำมังกรของเขาฮะ3ดาว4ตัวแล้วนะฮะเลือดนี่มหาศาลเลยฮะเพราะว่า3ดาวเนี่ยกำยำจะโหดขึ้นนะครับสำหรับแผ่นนี้นะฮะและตอนนี้ก็เจ็บจักรน็อต3ดาวไปแล้วฮะต่อกันที่สนับไฟฮะส่วนลูน่าของเราฮะก็ตีฟรีอยู่ด้านหลังฮะและโกเลมก็ลงมาช่วยครับโอเคฮะดูเหมือนว่าจะได้เรื่อยๆนะฮะมีหน้ากากดูดเลือดแบบกระจายออร่าด้วยทำให้ตายยากขึ้นนะสำหรับอัศวินฮะแบบฟูมาดูไอเทมกันดีกว่าฮะเอามาแก้ทางแอสซัสซินที่มีวอยสตาร์ดิกนี่คงไม่ช่วยอะไรฮะโดนตีพวบๆแน่นอนครับเอามาเป็นนี่ดีกว่านะฮะดาบเลเดียนครับมันอาจจะดูไร้สาระนะฮะเพราะเชื่อว่าหลายคนก็คิดว่าเกาะชีว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าใช่ไหมฮะซึ่งตรงนั้นมันก็ได้แค่สโลว์4 วิไงตรงนี้เราได้เบิร์นเรื่อยๆนะฮะรอบตัวและแอสซัสซินที่มี HP น้อยอยู่แล้วนะครับโดดเข้ามาโดนดาบเลเดียนผมว่ามันแก้ทางได้ถูกจุดมากกว่ามาดูกันครับว่าจะได้เลือกไหมฮะเจอกับแอสซัสซินวอยถ้าชนะก็คือจบเลยซึ่งแน่นอนครับโดดมากันเทียบแบบนี้ฮะมันต้องโดนบ้างละฮะถ้าเขาใช้วอยแก้เราก็ใช้ดาบเลเดียนเนี่ยแหละฮะแก้ดูซิว่าใครจะยืนนานกว่ากันแต่ตอนนี้ฮะดูเอลชนะไปนะครับลีเจียนก็เก็บงานต่อฮะเป็นไงล่ะฮะงานดีกว่าตะกี้ไหมฮะสุดยอดเลยดาบเลเดียนฮะแก้แอสซัสซินซึ่งถ้าทีมยืนไม่ไหวนี่ก็คือไม่แนะนำนะฮะเพราะว่าดาบเลเดียนเนี่ยมันใช้เวลาในการทำดาเมจนะฮะดาบเรเดียนอยู่ที่ดาก้อนไนท์ฮะดาเมจจากดาบเรเดียนนี่บานเบิดเลยนะครับเข้าสู่รอบที่30ฮะเราจะมาสุ่มตัวหากันไม่รู้ว่าจะเจอลูน่า3ดาวไหมนะเจอเป็นไวเปอร์ฮะอย่างน้อย2ดาวได้ก็ดีเช่นกันนะไวเปอร์เนี่ยมาเป็นโบนัสติดตัวของกำยำนะฮะลีเจียนก็มาไปกันต่อฮะสุ่มหากันต่อครับทัวร์ลอดเนี่ยถ้า2ดาวผมจะลงไปนะฮะถ้าไม่2ผมไม่ลงเสียดายภาษาวอลล็อกครับแต่ก็2ดาวจนได้ฮะต้องบอกเลยว่าทัวร์ลอด2ดาวฮะมันดีมากๆเลยเพราะงั้นฮะภาษาวอลล็อกที่เสียไปมันก็คุ้มอยู่ลองดูกันฮะยังคงเป็นทีมกำยำมังกรฮะมีแต่เลือดและตัวของเขาฮะก็มีแค่8ตัวนะฮะฝั่งเรานี่10ตัวห่างกัน2ตัวมีผลเยอะอยู่แม้ว่า3ดาวของเราจะน้อยกว่าฮะก็ต้องมารอดูกันฮะและดาบเลเดียนครับดูเหมือนว่าจะเข้าไปไม่ถึงพวกกำยำนะฮะต้องเอาไปไว้หน้าๆหน่อยจัดทีมกันใหม่ในรอบต่อไปแล้วกันนะฮะซึ่งในตอนนี้ครับดูเหมือนว่าเราจะเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะแนวหน้านี่เหลือแค่เคออนไนท์แล้วแล้วก็ไม่น่าจะไหวครับเราไม่มีภาษาวอลล็อกแล้วฮะมีแค่ตัววอลล็อกครับที่ทำดาเมจดีอยู่ในตอนนี้แต่ไม่มีไอเทมนะฮะใส่ให้ไม่ทันดูเหมือนว่าฝั่งเขานี่จะมีเอจิตนะสำหรับบิสมาร์เตอร์ฮะขึ้นมาก็ตายอยู่ดีครับโอเคฮะยังชนะได้อยู่แต่ก็หนักหน่วงไวเปอร์ฮะ2ดาวแล้วครับจำไปเลยฮะเอามาปิดบนนัดติดตัวแล้วเดี๋ยวเราจัดตัวกันนิดนึงฮะให้ดาบเลเดียนเนี่ยมันโดนพวกกำยำสักนิดนึงก็ยังดีฮะตอนนี้จะเห็นว่าดาก้อนไนท์มีดาบเลเดียนอยู่แต่ดาเมจไม่ขึ้นเลยส่วนไอเทมตอนนี้ฮะก็เปลี่ยนให้โทวลอดใส่แมสเน็ตแล้วนะฮะและลูน่าเนี่ยก็ใส่เป็นดาก้อนแลนซ์แทนซึ่งจริงๆแล้วนะฮะดาก้อนแลนซ์ให้กับดาก้อนไนท์ก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนท้ายเกมเนี่ยดาเมจของลูน่ามันดรอปลงเยอะแล้วดาก้อนไนท์เนี่ยจะเป็นตัวดาเมจแทนมาดูกันครับว่าจะไหวไหมดีขึ้นไหมมีไวเปอร์2ดาวโดดไปล้วงนะฮะก็ทำให้ปิดโบนัสติดตัวได้แต่โดนใบแบบนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วใบแบบรีคูดาวใบเลยฮะตอนนี้ก็ดูเอลได้แล้วฮะแล้วก็เก็บไปไม่ไหวครับเลือดเยอะจัดแต่ต้องบอกเลยว่าฝั่งเราก็ฮิวได้เรื่อยๆนะฮะมีเดโครแล้วก็อาริซิทฮะที่ยืนได้ทั้งหมดก็เพราะฮิวเนี่ยแหละฮะและโกเลมก็ลงมาช่วยครับดูเหมือนว่าจะไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะตัวหลอดที่อยู่ฝั่งซ้ายนี่ก็ปายับเลยเช่นกันนะฮะไปไปแล้วก็จบเกมแล้วฮะได้ที่1 มันก็ไม่ง่ายเลยนะที่จะได้ที่1นะครับเพราะว่าผมเล่นมา2วันได้ แล้ววันนี้ฮะก็อยู่กับ Full Knight นะครับมี Legion Commander เสียดายฮะลูน่าไม่3ดาวถ้ามีเวลาสมอีกหน่อยก็คงจะ3ดาวแหละขายแค่ตัวเดียวอ่ะและโจทย์ในคลิปนี้ฮะไม่ได้ตั้งนะครับเพราะว่าคลิปด่วนมากเลยเพิ่งถ่ายมาเมื่อเช้าซึ่งปกติเนี่ยผมจะมีการเก็บคลิปไว้นะฮะแล้วค่อยมาตัดต่อที่หลังแต่พอมาแรงระดับ Big Boss เนี่ยโอ้โหกว่าจะได้แต่ละคลิป อ่ะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนช่องนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกหรือจะเป็นการโอนผ่านเข้ามาโดยตรงนะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ